สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างว่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดปั้นพอร์ตจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่23มีนา2023นะครับเห็นไหมมีแต่เลข3นะวันนี้เท่มากเลยนะครับ ก็พอร์ตเราตอนนี้เติบโตมาถึง 2,769 เหรียญกับ59เซนแล้วนะครับก็วันนี้มาดูกันพอร์ตผมจะโตไปถึงขนาดไหนกันนะครับโอเคแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ลิงก์ในช่องแชทได้เลยนะครับเพื่อสมัครไปใช้งาน Bybit กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรากันนะครับโอเคครับนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูไลฟ์ของผมวันนี้แล้วถ้าชอบนะครับรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะสนับสนุนสามารถที่จะสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับก็ Welcome to Family อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทุกคนโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับไป Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์เรามาแล้วนะครับก็อยู่ทางซ้ายมือเลยแมตช์แล้วนะครับเป็นตัว GBP AUD นะครับก็ออเดอร์เทรดลงนะผมเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สลับสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเหตุผลที่ผมเข้าตามนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะตัวเรนโบว์นะครับอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมตอนนี้อยู่ในโซนสีน้ําเงินเลยนะครับเป็นโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนะก็แปลว่าจุดที่เราเข้าตรงนี้เนี่ยโอกาสชนะก็มีค่อนข้างสูงนะครับเราเข้าเทรดแล้วก็อาจจะมีโอกาสชนะได้ผมก็เลยเข้าเทรดไปนะครับแล้วก็ไม้นี้ค่าคาวนะครับคำนวณได้ที่ 75.12% ด้วยนะครับก็โอกาสชนะเราไม้นี้มีประมาณ 75% เลยเนาะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะชนะไหมมาลุ้นกันนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคอีก5วินาทีสุดท้ายนะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ชนะแล้วนะโอเคสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้เริ่มต้นมาแพ้นะครับโอ้โหเสียดายเลยผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่ 13.13 เหรียญนะครับทุกคนมาดูกันผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go โอเคมาติงเกลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจุดเข้าจุดใหม่ได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้ที่2ของเราแมทแล้วนะครับทุกคนนี่นะก็เป็นออเดอร์เทรดลงนะครับใน GBP AUD นะครับก็นี่นะเป็นสัญญาณพุทธของตัวเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะตัวเรนโบว์นะครับอยู่เส้นวินเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเรนโบว์เลยนะครับอยู่ในโซนสีฟ้านะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าเนาะสีน้ำเงินแล้วก็ตอนนี้นะครับค่าคาวเรา 80.12% เลยหรือก็คือโอกาสชนะเราเนี่ย 80.2% เลยนั่นเองนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็อันใช้คำว่าเยอะมากได้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในโซนสีฟ้านะครับก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมมองว่าตอนนี้จุดเข้าตรงนี้ก็น่าจะยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับก็เลยเข้าเทรดตามตัวสัญญาณไปมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะจบชนะหรือว่าจบแพ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอุ้ยมีวอบแวบด้วยไม่เอานะอย่าตับแตกตอนจบนะ yes โอเคและผลลัพธ์ที่ได้ชา
นะนะครับสำหรับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับปมมือมันชื่นใจซะจริงๆมันชื่นใจซะเหลือเกินโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับพี่เห็นมานานยังครับ 7-8 ปีแล้วครับ8ปีสิประมาณนั้นเนาะโอเคครับออเดอร์นี้มาแล้วนะครับทุกคนออเดอร์ที่3ของเราเนาะมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณเทรดขึ้นนะครับผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเรนโบว์นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมมันอยู่ในโซนสีน้ำเงินอยู่นะครับก็โอกาสชนะเรายังมีเยอะอยู่สำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตจากค่าวินนะครับตอนนี้โอกาสชนะไม้นี้เนี่ยถ้าดูค่าคาวเนี่ยจะเห็นว่ามันแค่ 50% นะแต่ว่าค่าวินเนี่ยเห็นไหมฮะจำนวนสัญญาณที่ชนะใน100ไม้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่39ไม้เองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัววินตรงนี้เดี๋ยวไม่นานมันต้องรีกลับมา 50-50 เท่ากันแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดไม้ชนะกลับมามันก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ตัวเลขสเตตทั้งหมดบอกว่าเรายังมีโอกาสชนะสูงอยู่ยังอยู่ในฝั่งได้เปรียบอยู่ผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณไปนั่นเองนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหมาวอบแวบตอนจบเนาะเสียดายโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับเพิ่งได้มาวินเดียวทำไมแต่ละวินมันได้ยากเย็นจังเลยเนาะโอเคครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 13.13 เหรียญนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่5.25 เหรียญนี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์เรามาแล้วนะครับออเดอร์ที่4ของเรานะแมตช์แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับออเดอร์ที่4นะครับผมเข้าเป็นออเดอร์คอนะครับออเดอร์เทรดขึ้นนะตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งในสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็ตัวเรนโบว์เนาะยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตรงนี้นะอยู่ในโซนสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้แอคชั่นโดยรวมนะครับอยากเข้าไปดูกราฟอะแต่กลัวมีไบแอดอะไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูในกราฟด้วยแล้วกันนะครับนี่นะแอคชั่นโดยรวมกราฟอยู่ในสเตจที่3ด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยแน่นอนก็น่าจะมีมากกว่าแรงขายนะครับก็กราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ดีกว่าวิ่งลงนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับอีก10กว่าวินาทีนะครับอันนี้ผมเขียนสคริปต์เอาไว้นะครับให้มันแยกเข้าเฉพาะสเตจ3กับ6ไม่สิแยกเข้าเฉพาะช่วงที่มันเป็นโกลเด้นคอร์สกับเดธคอร์สแยกให้ออกแค่นั้นนะครับโอเคครับสำหรับไม้ที่4ของเราในวันนี้ชานะนะครับโอเคครับเราจบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,780 เหรียญกับ9เซนแล้วนะครับทุกคนแหมตอนนี้เราชนะมา2วินแล้วนะครับขาดอีก8วินนะอีก8วินเท่านั้นนะครับปะลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับพอร์ตเราโตมา 2,780 เหรียญกับอีก9เซนโอเคเราขาดอีกแค่ 0.7 เหรียญนะครับเราจะผ่านในเลเวลที่133นี้แล้วนะโอเคป่ะ Let's go ไปลุยกันต่อกันเลยครับป่ะโอเคครับก็ไม้ที่5ของเราได้จุดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะผมเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะตัวเรนโบว์ยังไม่หลุดออกจากโซนสีน้ำเงินนะครับโซนตรงนี้เนาะโซนปลอดภัยนะครับแปลว่าตอนนี้จุดเข้าของเราน่าจะยังคงมีโอกาสชนะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ตัววินเห็นไหมวินกับลอสใน100ครั้งล่าสุดตอนนี้ตัววินยังน้อยกว่าตัวลอสอยู่นะครับเห็นไหมยังน้อยอยู่นะเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าที่เราเข้าตอนนี้นะครับยังอยู่ในฝั่งได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าวินกับลอสมันกลับมารีวินเลทกลับมาเท่ากันที่50-50เท่าเดิมเนี่ยแปลว่าหลังจากนี้ตัวสัญญาณวินมันก็จะเกิดขึ้นเยอะกว่าสัญญาณลอสนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งได้เปรียบอยู่นะครับในการเข้าออเดอร์ตรงนี้เนาะผมก็เลยเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับดูการผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยครับผลลัพธ์ที่ได้ แพ้นะครับวันนี้แพ้สลับชนะวนไปวนมาน้ำตาจะไหล
โอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่6นะก็เหมือนเดิมนะครับไม้ที่6ผมก็จะสลับไปเทรดที่ไม้ละ 13.13 เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าชนะมันจะกู้คืน 5.25 เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก1วินนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะเต้าเลยผมโอ้โหอุ้ยมีคนส่งหัวใจให้ผมรักเลยเอามินิฮาร์ดไปพวกไหนพวกไหนเอาใจฉันใหญ่มากฉันเอามินิฮาร์ดขาดทุนคนดูบอกขาดทุนนะโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับแมตช์แล้วนะสำหรับในออเดอร์ที่6ของเรานะครับออเดอร์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้นะทุกคนก็ออเดอร์นี้ที่ผมเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์นะตัวเส้นวินนะครับยังไม่หลุดออกจากโซนปลอดภัยโซนสีน้ำเงินของตัวเรนโบว์นะครับแปลว่าตอนนี้โอกาสชนะของเรายังเยอะอยู่นะครับยังใช้คำว่าจุดเข้าจุดนี้ยังปลอดภัยอยู่ยังมีโอกาสชนะเยอะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับค่าคาว 66% ด้วยนะครับพอจะมีโอกาสชนะให้เรานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัววินกับลอสตอนนี้ยังอยู่ในเรทที่เทรดได้นะครับตัววินยังไม่เกิน40เนาะใช่ยังใกล้เคียงกับ40อยู่นะอันนี้แค่41นะก็โดยรวมแอคชั่นตรงนี้นะครับสถิติบอกว่าจุดเข้าตรงนี้ของเรายังคงมีความปลอดภัยสูงอยู่ยังเข้าเทรดได้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์ตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอีก3วินาทีสุดท้าย2 1โอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะวอบแวบมาฝั่งชนะให้เรา ไม่ใช่ซะงั้นปะโถเว้ยโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 32.81 เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืนที่ผมแพ้ไปทั้งหมด2ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีก1วินนะครับไปลุยกันต่อกันเลยครับ Let's go Let's go โอเคครับผมทุกคนตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับไม้นี้ของเรานะครับแมตช์เรียบร้อยนะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณคออันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรนโบว์ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเห็นไหมยังอยู่ในโซนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัววินก็ยังน้อยกว่าลอสอยู่นะครับแล้วก็ยังใกล้เคียงกับ40อยู่นะเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ค่าคาวเราอยู่ที่ 66% นะครับก็ยังมีโอกาสชนะเล็กๆน้อยๆนะประมาณนึงนะประมาณนั้นนะยังมีโอกาสยังมีความได้เปรียบให้เราเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคก็โดยรวมตอนนี้สถิติทั้งหมดนะครับบอกว่าแอคชั่นโดยรวมแอคชั่นในสัญญาณคอตรงนี้ถ้าเราเข้าเทรดตามเรายังได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับยังเป็นฝั่งได้เปรียบในตลาดอยู่ผมก็เลยเข้าเทรดขึ้นไปตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอีกไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับนั่นไงอย่าวอบแวบสิไม่ดีนะไม่เอาตับแตกตอนจบนะอย่านะโอ้โหนั่นไงตับแตกตอนจบจริงด้วยแล้วดูในซิปมันจบชนะแต่ว่าในที่เราเทรดจบแพ้เออไม่เป็นไรนะครับก็เหลื่อมกันเป็นปกติเลยกราฟมันช่วงขาวด้วยนะครับโอเคป่ะลุยกันใหม่นะครับไม้ต่อไปไม้สุดท้ายถ้าผมแพ้นะมันจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับก็ผมจะเทรดที่ 82.03 เหรียญ นะครับทุกคนก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนออเดอร์ล่าสุดของเราแมตช์แล้วนะครับถ้าแพ้จะเป็นออเดอร์สุดท้ายแต่ถ้าชนะจะยังไม่ใช่นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสถิติชนะติดของเราเวอร์ชันแบบออนไฟจะจบลงวันนี้หรอดูกันนะครับสำหรับไม้นี้เหมือนเดิมนะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณคออันนี้นะครับก็ตอนนี้เนาะตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับแปลว่าสัญญาณคอตรงนี้ยังมีโอกาสชนะเยอะอยู่นั่นเองนะครับนี่แหละสัญญาณคอนี้มีชนะโอกาสชนะเยอะอยู่นะครับแล้วก็สถิติโดยรวมนะครับตอนนี้ยังเป็นสถิติที่บอกว่าเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับยังมีโอกาสชนะสูงนะตัววินก็ยังน้อยกว่าตัวลอสอยู่เยอะเลยแถมยังใกล้เคียง 40% ใกล้เคียง40ด้วยนะครับก็ดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับอุ้ยวอบแวบอ่ะอย่านะ ลุ้นกันไม่เป็นยังไงนะอย่าวอบแวบนะ yes วันนี้รอดตายแบบฉิวเฉียดโอ้โหรอดแบบจิ๋วเจียดผมโอเคตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่
2,794เหรียญกับ52เซนแล้วนะครับทุกคนวู้94เหรียญกับ52เซนปั๊บเขาให้เฮ้ยเอ้าไม่ใช่มาติงเกียว 2.25 เท่าเหรอผมมาติงเกียว 2.5 เท่าเหรอนี่สินะที่เขาบอกว่าทุกข้อผิดพลาดจะนำพามาซึ่งเรื่องดีๆเสมอไอ้ผมก็คิดว่าแบบผมมานี่เว้ยผมคิดว่าแบบผมขัดผมต้องได้กำไรกลับมาแค่แบบเนี่ยเท่ากับประมาณสัก 3-4 เหรียญ นิดๆอะไรเนี่ยประมาณ 4.2 อะไรเงี้ยพอมานั่งคำนวณจริงๆมันได้ตั้ง10กว่าเหรียญเลยทุกคนดูดิเยอะมากเยอะมากนะครับโอเคตอนนี้เราถึงเลเวลไหนแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาถึงเลเวลที่105แล้วนะครับทุกคนวู้บ๊อบมือวู้ very good มากเลยนะครับแล้วก็ในเลเวล5นี้นะครับเราขาดอีกแค่ 0.19 เหรียญเท่านั้นเราจะผ่านแล้วนะครับในเลเวล35นี้นะเอ้ยในเลเวลที่135นี้นะเราขาดอีกแค่ 0.19 เหรียญ นะครับปะไปลุยกันต่อกันเลยครับรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้เราขาดอยู่แค่นิดเดียวนะอีกแค่8ไม่ถึง8เหรียญ นะอีก 7.19 เหรียญ นะครับเราจะผ่านเลเวล35เอ้ยเลเวล135แล้วก็เลเวล136แล้วนะครับปะไปลุยกันเลยดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับปะ let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับไม้ต่อมาของเราแมทแล้วนะครับทุกคนนี่นะอยู่ทางซ้ายมือนะครับไม้นี้ก็เป็นออเดอร์เทรดขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์ตัวเส้นวินนะครับยังไม่ผ่านตัวเส้นเรนโบว์ขึ้นไปนะเห็นไหมตอนนี้มันประกบกันพอดีเป๊ะเลยนะครับยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็โดยรวมแปลว่าเราเข้าเทรดเรายังคงมียังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับผมก็เลยยังเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับจะกำไรได้ไหมหรือจะขาดทุนมาลุ้นกันนะครับชนะเธอ ไม่นะเอ้ยเดี๋ยว LI มัน 47% เรียบร้อยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ลดพอดีตอนผมเข้าเทรดเป๊ะเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ผมคิดว่าถ้ามันจบชนะผมน่าจะเจ็บใจกว่านี้นะครับ ดีแล้วที่มันจบแพ้นะครับถ้ามันจบชนะผมคงเจ็บใจกว่าเนี้ย โอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 11.18 เหรียญ นะครับทุกคนตอนนี้เราขาดอีก2วินนะขอครบ2วินเมื่อไหร่วันนี้เราทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยนะครับปะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ต่อไปของเรานะครับทุกคนแมทโป๊ะเรียบร้อยโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับทุกคนผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับอันนี้เป็น USD JPY นะครับสัญญาณคอตรงนี้นะครับตัวเส้นวินยังอยู่ใกล้ๆกับเส้นเรนโบว์สีเขียวอยู่นะครับก็แปลว่าโดยรวมยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สแตทตอนนี้นะตัววินเลทนะครับน้อยกว่าลองเทอร์มวินเลทนะแล้วก็ตัววินใน100ไม้ล่าสุดเนี่ยน้อยกว่าลอสนะครับแล้วก็ค่าคาวเรา 83% กว่าเลยนะครับสแตทโดยรวมทั้งหมดเราเป็นฝั่งได้เปรียบหมดเลยนะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้จุดเข้าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะหรือว่ามีความปลอดภัยสูงเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้น่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้ไปนะครับมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็จะแพ้จะชนะดูกันนะครับมาแล้วครับวินาทีระทึกขวัญ นะทุกคน5วินาทีสุดท้ายนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเขียวหน่อยได้ไหมโอเคครับไม้นี้ของเราสรุปแพ้นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่26.58 เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปทั้งหมด2ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวได้สัญญาณจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์ต่อมาของเราแมทแล้วนะครับทุกคนนี่นะ
ตอนนี้ออเดอร์นี้อยู่ฝั่งแพ้นะครับก็ออเดอร์นี้เราเข้าฝั่งคอเนาะออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดขึ้นฝั่งคอเนาะเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวสัญญาณเข้าตรงนี้นะครับตัวสัญญาณที่เกิดขึ้นตอนนี้เนาะก็ตัวเรนโบว์บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวสถิติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นเราที่ยังอยู่ในฝั่งได้เปรียบนะครับถ้าเราเข้าเทรดตามสัญญาณนี้เนี่ยยังเป็นฝั่งได้เปรียบอยู่เนาะผมก็จะยังผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับสัญญาณคอตรงนี้นะอันนี้สรุปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอธิบายทุกอันมันจะยาวเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับโอเคชนะหรือเปล่าลุ้นกันลุ้นกันเอ๋ครับไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะถ้าชนะไม้นี้ได้เราก็ได้1วินแล้วก็เหลืออีก1วินเราก็จะผ่านในวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้ของเราชนะนะครับโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,798 เหรียญกับ72เซนต์แล้วนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็เราผ่านในเลเวลที่135เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวู้ very good โอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในเลเวลที่136กันต่อเลยครับเลเวลที่136เราขาดอีก2.98 เหรียญนะครับเราจะผ่านในเลเวลที่136นี้แล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยครับผมคิดว่าในไม้ต่อไปผมน่าจะเทรดที่แค่ประมาณ3เหรียญนิดๆ4เหรียญเนี่ยประมาณ4เหรียญนะครับเนี่ยไม้ต่อไปผมน่าจะเทรดที่4เหรียญได้นะครับเนี่ยถ้าชนะมันจะได้กำไรมาประมาณ 3.2 เหรียญนะครับมันก็จะได้กำไรมาถึงตามเป้าที่เราจะผ่านในเลเวลที่136นี้พอดีนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับไม้นี้ของเราเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับถ้าชนะมันจะเป็นไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็ไปต่อนะนั่นไงพูดแล้วก็แดงเลยนะครับโอเคครับออเดอร์นี้ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้นะก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับตอนนี้นะตัวเส้นเรนโบว์นะครับกับเส้นแนวโน้มของมันเองอ่ะไม่ใช่เรนโบว์เส้นวินนะครับกับเส้นแนวโน้มสีแดงของมันเองตอนนี้มันชิดกันเลยนะครับเห็นไหมถ้ามันชิดกันแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันแพ้มาเยอะเกินไปแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยโอกาสจะเกิดไม้ชนะมันก็มีอยู่สูงนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นที่บอกความได้เปรียบให้กับเราได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเรามันได้เปรียบหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม้นี้ที่เราเข้าเทรดนะครับค่าคาว 85% ด้วยนะครับโอกาสชนะเราเยอะมากเลยนะผมก็เลยเข้าเทรดไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับนึกว่าจะจบชนะแบบหล่อเท่ซะหน่อยวันนี้ไม่ได้หล่อเท่เลยผมโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่9เหรียญนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะโอเคถ้าชนะได้ก็จบงานในไม้ต่อไปนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ว่ากันใหม่ไม้ต่อไปอีกนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อกันเลยครับ Let's go Let's go โอเคครับทุกคนอีก10วินาทีนะครับออเดอร์ของเราจะแมทแล้วนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ออเดอร์ของเราแมทแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าชนะจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็ยังไม่ใช่นะครับทุกคนลุ้นกันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตอนนี้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือตัวเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเส้นวินเนี่ยชิดกับเส้นแนวโน้มสีแดงด้วยนะครับนี่เนาะชิดกันเลยนะครับก็ยิ่งมีความปลอดภัยไปได้ในอีกระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับตอนนี้สเตตถือว่าเป็นบวกฝั่งเรานะครับตัววินเลทปัจจุบันต่ำกว่าลองเทอร์มวินเลทนะแล้วก็ใน100ไม้ล่าสุดชนะมาน้อยกว่าวินนะครับวินมาน้อยกว่าลอสเนาะแล้วก็ค่าคาวตอนนี้อยู่ที่ 87.5% นะครับก็โดยรวมแล้วตอนนี้สเตตเป็นบวกฝั่งเราหมดเลยนะดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสำหรับในไม้ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือแพ้ไปแล้วนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 20.25 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปใน2ไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อกันเลยครับ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์เรากำลังจะแมทแล้วนะครับทุกคนอ่ะแมทแล้วนะโอเคครับออเดอร์นี้ผมเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นะครับก็นี่เนาะตอนนี้ตัวเรนโบว์นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเห็นไหมมันห่างจากเส้นเลนเส้นวินเนี่ยมันเกาะอยู่กับเส้นแนวโน้มสีแดงเห็นไหมฮะแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นเรนโบว์สีเขียวเนี่ยห่างกันนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมห่างกัน1เองนะครับก็ถือว่าสโคปความเป็นไปได้ที่เราจะชนะเข้ามาได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้สเตททั้งหมดนะครับเป็นบวกสำหรับฝั่งเรานะก็คือเป็นผลดีสำหรับฝั่งเรานะครับก็คือนี่เนาะตัววินเลทล่าสุดนะครับต่ำกว่าลองเทอมวินเลทแล้วก็ตัววินใน100ไม้ล่าสุดก็น้อยกว่าลอสนะครับแล้วก็ตัวค่าคาวหรือว่าโอกาสชนะของไม้นี้ของเราเนี่ยอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ 88.94% เลยนะครับเยอะมากนะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับทุกคนโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับ3 2 1 yes โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้สุดท้ายของเราในวันนี้ครับปรบมือหน่อยฮะมันช่างโศกซึ้งโศกซึ้งซะจริงจริงโศกซึ้งมากโศกซึ้งที่สุดนี่โศกซึ้งโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่2,801เหรียญกับ92เซนแล้วนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะโอเคครับนี่เลยเราผ่านในเลเวลที่136เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเย้ very good very good เราผ่านมาได้แบบสุดยอดนะครับตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึงเลเวลที่137แล้วนะครับนี่เลยนะก็จากเริ่มต้นมาที่ตอนแรกพอร์ตเราอยู่ที่เลเวล132นะครับก็นี่นะล่าสุดผ่านเลเวล136เข้าสู่เลเวล137ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวู้สุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปจดบันทึกการเทรดกันหน่อยนะครับดูกันนะว่าวันนี้ทั้งหมด5เลเวลที่พอร์ตเราเติบโตมากันวันนี้นะครับมาดูกันนะว่าเราทำกำไรไปได้รวมที่เท่าไหร่กันนะครับไปไปดูกันเลยนะครับไปจดบันทึกกันนะไปเลสโก้เลสโก้โอเคครับนี่เลยสำหรับกำไรรวมที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่32เหรียญกับ33เซนนั่นเองนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทนั่นเองนะครับวู้นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบงานไปได้ด้วยดีนะครับปรบมือvery good นะครับ very good นะนี่นะครับสำหรับกำไรรวมที่ผมทำได้ในพอร์ตนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่43,900 บาทแล้วนะครับวู้ very good มากๆนะ very good มากๆนะอ่ะและนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเวลานะสำหรับในไลฟ์วันนี้นะครับเราใช้เวลาเทรดกันไปทั้งหมดอยู่ที่นี่เลยนะครับ2ชั่วโมง35นาทีนะครับที่มุมซ้ายบนของจอนะครับเห็นไหมก็ตีเป็น2ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จบงานทำกำไรไม่ได้30กว่าเหรียญหรือคิดเอาไว้หรือคิดเป็นเงินไทยที่ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับที่จริงวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้นะว่าจะผ่านไปถึงเลเวลที่137ให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับมันแพ้เยอะๆบ่อยเกินไปนะวันนี้นะครับผมก็เลยว่าผม รับความเสี่ยงไม่ไหวนะครับพักก่อนดีกว่า สภาพจิตใจมันจะเริ่มย่ำแย่แล้วนะครับพักก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยววีคหน้าค่อยลุยใหม่นะครับวีคหน้าค่อยลุยใหม่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตปั้นพอร์ตนี้ของผมกันนะครับว่ากราฟการเติบโตเป็นยังไงนะครับแท้แท้นี่เลยนะครับนี่เลยก็คือกราฟการเติบโตของพอร์ตปั้นของผมพอร์ตนี้นะครับนี่ล่าสุดก็โอ้โหชี้ฟ้ามาแบบ really good เลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเติบโตของพอร์ตนี้ของผมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้กำไรรวมอยู่ที่นี่นะครับ 1,288 เหรียญแล้วนะครับวู้เวลูกูดมากๆเลยนะครับปรบมือโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานรวมทั้งหมดในพอร์ตนี้ของผมนะครับก็เวลูกูดมากเป้าหมายของเราคือ 10,000 เหรียญนะ
ก็ดูกันเราจะปั้นพอร์ตเราไปได้ถึงหรือเปล่านะครับโอเคก็นี่เลยนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ของเรานะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้เทรดต่อแล้วนะครับทุกคนพักผ่อนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหแพ้บ่อยเกินนะวันนี้รู้สึกว่าพักน่าจะดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียไมซ์เซ็ตเท่าไหร่ด้วยประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไปสนับสนุนใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเรากันนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ของผมแล้วชอบนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสนับสนุนผมจังเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับ Welcome to Family อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทุกคนขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมป่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.